นะครับตำรวจนนทบุรีครับวันนี้เขาไปจับสองสามีภรรยานะฮะเป็นวัยรุ่นนะครับข้อหาก็คือไปสั่งอาหารนะฮะสั่งเบียร์สั่งเหล้าสั่งอาหารกินนะครับพอกินเสร็จสับเรียบร้อยแอบหนีออกจากร้านไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ทำตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับหนังจีนกำลังภายในคืออะไรคะชักดาบนะฮะชักดาบชักไวด้วยใช่ไหมนั่นแหละครับแต่ว่าตำรวจเขาจับได้เพราะว่ามีเจ้าของร้านหลายจุดหลายที่เนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้นะครับว่าเขาโดนลักษณะอย่างนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ลำดับแรกก็เคยเกิดขึ้นที่ร้านครัวคุณรุ่งนะครับอยู่5หน้าห้างบิ๊กคิงบางใหญ่นะครับถนนกาญจนาภิเษกนะฮะตำบลเสาธงหินนนทบุรีเจ้าของร้านเนี่ยคือคุณวรรณาครับแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีสองสามีภรรยาวัยรุ่นนะฮะบอกว่าแกไปเปิดร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับมีวัยรุ่นคู่นึงมาสั่งอาหารก็เหมือนคนปกติทั่วไปครับมากินนานมากกินประมาณสัก3ชั่วโมงอะครับโอ้โหจะกินอะไรขนาดเออแล้วก็มายืมโทรศัพท์เฉยเลยเอาบอกว่าโทรศัพท์หนูหายนะฮะแล้วลุงให้มานั่งกินข้าวรอโทรศัพท์หายลุงให้มานั่งกินข้าวรอไม่รู้ลุงไหนนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้แต่ติดต่อลุงไม่ได้แล้วเนี่ยทุกวันนี้ใครๆก็ลุงหมดเลยนะฮะโอ้ไม่รู้ลุงไหนก็ลองโทรกลับไปที่เบอร์นั้นก็โทรไม่ได้เช่นกันนะเบอร์ที่น้องเขาบอกเนี่ยก็โทรไปหาลุงอ่ะแต่ก็โทรไม่ติดเหมือนกันเอายังไงต่อว่าพอเก็บร้านเสร็จก็เลยพูดคุยสอบถามก็ได้ความว่าผู้ชายชื่อฟิล์มอายุ19ปีเองบอกว่ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีส่วนผู้หญิงชื่อแต้วอายุ23ปีบอกว่ามาจากนครสวรรค์ว่าอย่างนั้นนะครับเดินทางมาหางานทำที่นนทบุรีแต่ว่ากระเป๋าเงินหายไม่มีเงินไม่มีญาติฟังดูก็น่าสงสารนะอาศัยนอนตามตลาดโอ้เหมือนกันเลยคุณฟังสงสารใช่ไหมสงสารสิโอ้ยคุณวรรณาแกฟังแกก็สงสารเหมือนกันแล้วแกทำไงอ่ะอ้าวก็สงสารก็เลยไม่คิดเงินครับ ก็อบรมพร่ำสอนไปอีกนะเห็นเป็นเด็กกันว่าต่อไปนะอย่าไปทำแบบนี้กับร้านเขาอีกนะร้านอื่นๆนะนะแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ายังไม่มีงานทำมาช่วยงานที่ร้านนั่นนะมาช่วยงานที่ร้านชักศึกเข้าบ้านแล้วแกก็ไม่รู้เนาะต่อมาก็บอกฝ่ายชายนะครับได้งานแล้วไปเข็นผักที่ตลาดนะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ก็เลยให้มาทำงานด้วยฝ่ายชายบอกไปเข็นผักที่ตลาดใช้แรงเนาะอ้าวแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วแกก็ให้ที่นอนด้วยเพราะสงสารที่ต้องไปนอนตามตลาดตามแผงขายของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นร้านชำเล็กๆเลยก็เลยอ้าวก็ให้มานอนให้มานอนยังไม่พอครับแกก็เป็นคนมีน้ำใจมากนะพี่วรรณาเนี่ยนะหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนนู่นนี่นั่นปรากฏว่าต่อมาครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแถวๆนี้แหละมาถามว่าเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวไหมซึ่งก็เฮ้ยมันนางสาวเต้าที่อยู่กับเราเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่าทำไมได้คำตอบว่าทั้งสองคนน่ะไปกินของที่ร้านน่ะกินอาหารกินเบียร์แล้วชักดาบ600กว่าบาทนั่นก็ชักดาบมาอีกเหมือนกันไม่ยอมจ่ายเงินเหตุการณ์คุ้นๆก็เลยให้เจ้าของร้านเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วไปโทรเรียกตำรวจนะครับนะให้มานำสองคนนี้ไปสภ.บางใหญ่ดำเนินคดีดีกว่าแต่ถามว่าลึกๆสงสารไหมก็สงสารแกก็อุตส่าห์ตามไปที่สถานีตำรวจนะไปทำไมอ่ะเพื่อจะช่วยอะไรได้บ้างเอ้าก็เพิ่งแจ้งลึกๆสงสารก็เพิ่งแจ้งตำรวจให้มาจับแล้วจะไปช่วยอะไรอีกแกเป็นคนขี้สงสารจริงนะลองฟังดูนะครับค่ะอยากจะให้ทุกคนแบบระวังหน่อยตัวใช่เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วอ่ะเขาก็คงจะไปทำเรื่องเดิมๆใช่ที่ทำนี้ก็คือให้จับผันดานเขาว่าเอ้ยนี่มันของจริงนะไม่มีใครเขาปล่อยโอกาสให้คุณได้ทำเรื่องซ้ำๆแบบนี้หรอกครับเพราะว่าตอนที่เราบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยนี่เขาก็บอกว่าสงสารเด็กมันอะไรไม่ได้ถ้าฉันปล่อยเขาให้เขาทำแบบนี้กับเรายังให้โอกาสแล้วเขาไปทำคนอื่นอีกแล้วถ้าเกิดฉันไม่จัดการวันนี้มันก็จะทำร้ายเราแล้วก็ทำร้ายเธอนี่นะครับความสงสารของคุณวรรณาก็ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจดีนะค่ะแต่ว่าไปฟังตำรวจครับตำรวจเนี่ยนะฮะหลังจากสอบปากคำทั้งคู่แล้วก็ได้ทราบว่า
ทั้งคู่นั้นนะครับหลอกกินไปทั่วอ้าวเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นแล้วก็ทำทีว่ากดเงินไม่ได้บ้างละโอนเงินมีญาติจะโอนเงินให้โอนไม่ได้บ้างละนะครับแล้วก็เลือกปฏิบัติอย่างเงี้ยกับสวนอาหารกับร้านอาหารทำสั่งเป็นส่วนใหญ่พื้นที่สภ.บางใหญ่ก็โดนจับมาแล้ว2ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่งจะปล่อยตัวมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเอาจุดใต้ตำตองจริงเลยโอ้ยแล้วยังพอออกมาก็ทำเหมือนเดิมอีกอ่ะไม่มีทางกลับอกกลับใจเลยก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจับไปเนี่ยจะดูได้กี่วันแล้วจะออกมาอีกไหมแล้วก็เดี๋ยวออกมาอีกแต่น้องอาจจะบอกว่าอยู่ในห้องขังมีข้าวกินฟรีอาจจะอยู่นานหน่อยมันไม่มีอิสระสิคุณรัชนีอ๋อใช่เลือกร้านไม่ได้ว่างั้นเพราะว่าการไปหลอกไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจากได้กินฟรีแล้วบางทีอาจจะหลอกเอาเงินเอาทองได้พัฒนาการไปเรื่อยความสงสารความอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงร้านอาหารทั้งหลายโอ้ระวังยากจังเลยอ่ะ